เราคงจะได้ยินได้เห็นแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสินบนโรลส์รอยซ์ที่ให้กับการบินไทย1200ล้านเป็นอย่างน้อยให้กับปอตอทออีกไม่ต่ำกว่า300-400ล้านเป็นเรื่องชัดเจนเหลือเกินครับไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานกับประชาชนทุกวันครับว่าบัตรนี้ได้ทาอะไรไปบ้าง เพื่อที่จะเอาความจริงออกมาให้ประชาชนได้ทราบหลายคนก็เริ่มหนาวนะครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่าโอ้ยคดีการบินไทยยาวนานเหลือเกินบางเรื่องอาจจะหมดอายุความแล้วก็ได้บางคนพยายามจะเป็นสีทนนชาอีกแล้วครับจะให้เรื่องนี้เป็นแค่ประเด็นกฎหมายไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องศินบนโกงประชาชนช่อชนในระดับสากลข้ามชาติกันทีเดียวครับ จะมองแค่บอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นว่าทั้งหมดอายุความก็เงียบเป็นไปไม่ได้ครับคอร์รัปชันเป็นประเด็นทั้งกฎหมายสำคัญกว่าประเด็นกฎหมายคือประเด็นสังคมประเด็นการเมืองและประเด็นความมั่นคงของสังคมครับความมั่นคงไม่ได้แปลว่าอาวุธรถถังเครื่องบินรบอย่างเดียวครับคำว่าความมั่นคงหมายถึงความอยู่รอดของสังคมไทยฉะนั้นความมั่นคงของสังคมจริยธรรม หลักการของความโปร่งใสนั้นเป็นหัวใจของความมั่นคงของสังคมที่จะต้องทําจริงจังครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าถ้าหากประชาชนไม่ลุกขึ้นมาแสดงความตื่นตัวเรียกร้องสิทธิ์ที่จะมีส่วนในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็เป็นมวยล้มชัดเจนเป็นมวยล้มอย่างที่เคยเป็นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็น CTX ไม่ว่าจะเป็น GT-200 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ต้นกล้าต้นข้าวโครงการต่างๆนานาที่เคยเป็นข่าวคราวใหญ่โตร,ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ผ่านไปคนที่เกี่ยวข้องวิ่งเต้นพอประชาชนเลิกถามสื่อสนใจเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องระยะสั้นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าลืมตรวจสอบย้อนหลังลืมติดตามรายละเอียดของแต่ละเรื่องเราก็จะถูกหลอกอีกครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องถามว่ามีมูลหรือไม่อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับชัดเจนขนาดนี้นี่ง่ายมากเลยครับจะเป็นปป,ปอชอสอตองอก็สอบถามไปที่สถานทูตอังกฤษซึ่งสามารถจะบอกได้เลยครับว่า SFO เขา Serious Fraud Office ซึ่งเป็นสำนักง,งานเกี่ยวข้องกับการปราบปรามคดีช่อชนรุนแรงแปลตรงตัวเลยครับ Serious Fraud แปลว่า การช่อฉนที่ร้ายแรงสำนักง,งานนี้มีหน้าที่ปราบปรามคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับการโกงเรื่องนี้เขาสอบมาที่บอกไปไงครับว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องการบินไทยเนี่ยย้อนไปการจ่ายเงินครั้งแรก25ปีเขาสอบมาหลายปีแล้วครับและมีข้อมูลละเอียดถึงขั้นว่าใครกินข้าวกับใครเช็คจ่ายให้ใครจ่ายกันที่ไหนจ่ายอย่างไรนายกนายขอ อยู่ที่ไหนใครเป็นใครทั้งบทนี้รายละเอียดนี่น่าจะสามารถเรียกได้ในวันนี้พรุ่งนี้แล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้จบลงโดยที่ฝ่ายโรสรอยสารภาพยอมที่จะเปิดเผยทั้งหมดยอมถูกปรับรวมกันแล้วหลายประเทศ7ประเทศนี่ยอมถูกปรับประมาณ4 0่0 0กว่าล้านบาทเพื่อที่จะไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่ารายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้จบตรงที่ว่า พอเขาบอกว่าปรับแล้วไม่ต้องดำเนินคดีไทยเราก็บอกว่าเราจะตั้งกรรมาการสอบภายใน30วันเพื่อหาข้อเท็จจริงตรงนี้ที่แปลกครับเพียงแค่หาข้อเท็จจริงไม่จําเป็นต้องใช้เวลา30วันครับไปเอาข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่ได้มาแล้วต้องเปิดเผยกับประชาชนทุกรายละเอียดเพราะเรื่องนี้เป็นข้อสงสัยประชาชนมาช้านานแล้วถูกปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีเรื่องโกงกัน การซื้อของนั้นมีกติกามีคณะกรรมาการตรวจสอบบางคนบอกนี่มัน e auction บางรัฐบาลก็บอกว่า e auction การประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไม่มีการโกงที่ไหนได้ครับ e auction น่แหละครับโกงกันง่ายขึ้นเพราะว่าเตรียมกันล่วงหน้าแล้วก็มาปรากฏหน้าจอเท่านั้นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องเรียกร้องและการตรวจสอบครั้งนี้ต้องมีตัวแทนจากประชาชนตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคีต่อต้านคอร์รัปชันที่ตั้งขึ้นมาและได้พยายามรณนนรงค์จนกระทั่งสามารถจะแก้ไขปรับปรุงพรบรว่วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำลังจะมีผลในเดือน2เดือนข้างหน้าตามที่คุณประมวลสุธีวงศ์ซึ่งเป็นประธานภาคีบอกกล่าวกับนักข่าวเรื่องนี้ภาคีคอร์รัปชันจะต้องเข้าไปมีตัวแทนและตัวแทนของประชาชนด้วยครับ เป็นตัวแทนที่จะต้องกล่าวทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดชี้แจงกับประชาชนทุกวันครับประชาชนต้องเรียกร้องว่าวันนี้กรรมการชุดนี้ไปเจออะไรสอบถามใครไปแล้วบ้างได้รายละเอียดมาแล้วอย่างไรเขาบอกหรือไม่บอกเขาบอกอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องที่จะมีกรรมการที่จะสามารถบอกว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะให้กรรมการรู้เท่านั้นแล้วจะบอกว่าจะแจ้งประชาชนเมื่อไรอย่างไร เป็นสิทธิหน้าที่ของกรรมการไม่ได้แล้วครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการกล่าวหาเฉยๆอย่างที่เรารับทราบม,มามีใครปล่อยข่าวออกมามีการกล่าวหากันแล้วก็บอกว่าอ้าวต้องตั้งคณะกรรมการต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็กระบวนการขั้นตอนผ่านไป3ปี5ปี10ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นมาอย่างนี้ในสังคมไทย เรารู้ด้วยความเจ็บปวดครับว่าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีประชาชนผู้มีสิทธิ์มีเสียงนั้นพอต้องการรู้ข้อมูลก็จะถูกอําพรางโดยกฎหมายบ้างกติกาบ้างที่สําคัญคือการวิ่งเต้นไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ออกมาเรื่องนี้ครั้งนี้จับได้คานหนังคาเขาโดยฝรั่งซึ่งต้องทําให้เราต้องทบทวนนะครับว่าทําไมกลไกของเราเองเนี่ย ไม่มีเบาะแสเลยหรือไม่รู้เลยหรือครับว่ามีการจ่ายเงินขนาดนี้ทำไมเราไม่เคยได้ยินว่าทางฝ่ายไทยกลไกาการตรวจสอบของฝ่ายไทยการบินไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจปตทก็เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมีการตรวจสอบกำกัดกลไกของการตรวจสอบสอบตอง,องอก็ดีขั้นตอนของออเดอร์ของผู้ตรวจสอบบัญชีก็ดีทั้งหมดนี้มันบกพร่อง มันขาดแคลนมันสั่นคลอนหรือมันเสื่อมโทรมไปยังไงครับเราถึงไม่เคยได้ยินจนกระทั่งวันดีคืนดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเมื่อ SFO และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ Justice Department เขาประกาศออกมาเราถึงรู้โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรือไอ้ที่เราสงสัยมาตั้งนานนี่มันตกลงมันจริงขนาดนั้นเลยหรือทำไมไกลไกของเราถึงเป็นอมาภาตไปไม่สามารถแม้กระทั่งมี ข่าวคราวดุดออกมาว่ามีการสอบสวนเรื่องเหล่านี้ผมก็สงสัยเช่นกันครับว่า SFO ฟอของอังกฤษเนี่ยกับกระทรวงยุติธรรมที่เข้าตรวจสอบเรื่องนี้ได้สอบถามอะไรมาทางฝ่ายไทยบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่โรลส์รอย c e สารภาพนั้นตรงก,กันกับสิ่งที่ฝ่ายไทยคนที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือไม่อย่างน้อยที่สุดเขาก็คงจะต้องคิดนะครับว่า ในประเทศที่มีระบ,บอบของการตรวจสอบเป็นประเทศที่พ้นจากความล้าสมัยแล้วเนี่ยมันต้องมีกลไกลของการมอนิเตอร์ตรวจสอบว่าการจ่ายเงินจ่ายทองใต้โต๊ะผิดกฎหมายการที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับเงินเพื่อที่จะให้องค์กรของตัวเองซื้อของโดยมีการจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยมันต้องมีวิธีการตรวจสอบสิครับมันต้องมีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีการบอกกล่าว ผ่านมาหรือตัวเราเองกลไกการตรวจสอบเราเองจะต้องจับได้ถึงว่าไม่ได้คัาหนังคาเขาอย่างที่เขาทําได้เราอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรหรือไม่ที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเรื่องนี้น่าเศร้านะครับถ้าหากมองไปแล้วว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรายังไม่สามารถจับได้เลยแต่การที่จะทําให้คนต่างๆที่อยู่ในตําแหน่งมีอํานาจ มีความเข็ดหลบับเกรงกลัวต่อก,กฎหมายไม่ช่อดชนอีกต่อไปต้องเอาคดีสินบนโรลส์รอยส์นี่เป็นตัวอย่างใหญ่ๆครับเพราะว่านี่จะเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนว่ากระบวนการของการโกงกันเขาทำอย่างไรจ่ายเงินเขาจ่ายอย่างไรเขาหลบซ่อนกฎก,ฎกฎติกาขององค์กรตัวเองอย่างไรและถ้าหากใครคิดจะทำต่อไปนี่จะทำอย่างไรบางคนก็บอกครับว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะโกงมากกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมว่าก็ไม่ใช่ครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดก็จะมีกลไกของประชาชนที่จะตรวจสอบแต่ว่านักการเมืองต้องการหาเงินเพื่อจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อจะซื้อเสียงแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าถ้าหากมีโอกาส เพราะว่ากรณีสินบนโรลส์รอยส์ที่ก็ผ่านมา25ปีก็มีทั้งช่วงที่เป็นรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งกับช่วงที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันฉะนั้นคงไม่เกี่ยวครับอยู่ที่นิสัยสันดานของคนที่มีอํานาจที่เห็นโอกาสแล้วไม่กลัวครับไม่กลัวการลงทษเพราะว่าเขารู้ว่าเขาวิ่งเต้นได้เขารู้ว่าถ้ากินมีเงินแล้วเนี่ยเขาสามารถจะทําให้กฎหมายถูก ปาททำให้คนใช้กฎหมายไม่กล้าใช้หรือไม่ยอมใช้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมด้วยครั้งนี้ทั้ง r o ลส์รอยส์ให้ทั้งฝ่ายคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของปตทและกรณีการบินไทยนี่ความจริงคนรู้เรื่องเนี่ยมีเยอะนะครับเรื่องนี้ไม่ควรจะจบแค่ว่าเราได้ตัวคนที่โกงหรือไม่ เราต้องเจาะเข้าไปถึงว่ากระบวนการขั้นตอนของการจ่ายเงินใต้โต๊ะสินบนในระบบราชการในระบบการเมืองของไทยนั้นเขาทํากันอย่างไรเขียนออกมาเป็นคู่มือเลยครับเปิดโปรงกันให้ถึงที่สุดเพื่อจะได้รู้ครับว่าต่อไปนี้คนไทยจะทันจะรู้ทันจะฉลาดขึ้นและจะไม่ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อีกเพราะว่าประเทศไทย ชื่อเสียงเรื่องใต้โต๊ะเรื่องคอร์รัปชันนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศด้อยพัฒนาหลายประเทศทั้งในเอเชียทั้งในแอฟริกาด้วยซ้าไปครับถึงแม้ว่าช่วงหลังนี้จะมีความพยายามขององค์กรเอกชนเช่นภาธีต่อต้านคอร์รัปชันมีการพยายามรณรงค์ไปถึงในห้องเรียนปรับหลักสูตรการศึกษาให้เห็นว่าคอร์รัปชันการโกงกินเป็นเรื่องชั่วร้ายอย่างไรแต่เห็นไหมครับ กรณีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่โรสรอยสารภาพเนี่ยยิ่งสะท้อนเลยครับว่าหลายหลายอย่างที่ทำไปไม่เกิดผลครับตราบที่ผู้มีอำนาจสามารถจะปิดบังซ่อนเร้นร่องรอยของการโกงกินของตัวเองรายละเอียดหลายอย่างที่เริ่มจะโผล่ออกมากล้าหาญถึงขั้นที่ว่าเปิดกระโปรงรถเบนซ์หน้าที่ทำการของตัวเองเอาเงินสดเป็นตั้งๆยัดใส่เข้าไปได้เลยครับ คนที่รู้เขารู้จริงฉะนั้นถ้าหากเราสามารถที่จะปกป้องพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถสะท้อนได้ครับว่าคนโกงในบ้านเมืองนี้เขาทำกันอย่างไรครั้งนี้ไม่มีข้ออ้างครับครั้งนี้ไม่ใช่แค่ก็กล่าวหาแล้วครับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่มีใครอิจฉาใครมีใครกลังแกล้งใครทางการเมืองแล้วครับครั้งนี้ก็ด้วยความอับอายเหมือนกันครับว่า ฝรั่งเขาตรวจสอบว่าเราโกงต่อหน้าต่อตาขานังคาเขาได้อย่างนี้มวยล้มแน่ถ้าคนไทยไม่ตื่นตัวมวยล้มแน่ถ้าหากเราเพียงแต่ให้เขาตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริงและมวยล้มแน่ถ้ามีคนอ้างว่าบางรายละเอียดของคดีเหล่านี้หมดสภาพกฎหมายเพราะว่าอายุความหมด คำว่าอายุความหมดนี่เจ็บปวดไหมครับเราเจอมาหลายคดีแล้วใช่ไหมครับว่าสอบสวนทวนความรายละเอียดโผลมาทีละเล็กทีละน้อยเห็นชัดเจนเลยครับว่าทําผิดจับได้แน่อยู่ดีคืน,คนดีวันดีคืนดีก็บอกว่าขอโทษนะครับหมดอายุความแล้วครับจบครับไม่มีใครผิดครับถ้าเรื่องสินบนโรลส์รอยส์มีข้ออ้างเรื่องหมดอายุความอีกแล้วก็ประเทศไทยจะต้องเจ็บปวดไป อีกนานแสนนานครับอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะครับสวัสดีครับ